นับสนุนโดย JIB ครบเครื่องเรื่องไอที Acer Asus Dewa Natural คอมไทยระดับโลก Mio Lution Corsair และ Face Studio สวัสดีครับอยู่กับพวกเราแตงคอมและผมไอ้แตงคอมครับห่างหายกันเป็นนานนะฮะสำหรับการแกะนะครับหรือว่ารีวิวเคสแกะอะไรแกะเคสนั่นแหละนะครับห่างหายกันไปนานครับสำหรับการรีวิวเคสหลังจากที่ตัวแรกเลยเป็น Corsair Carbide Series 100R นะหลังจากเคสตัวนั้นก็มีเทสเบดคนจนเข้ามาแล้วหลังจากเทสเบดคนจนมาก็ไม่มีเคสมาอีกเลยน่าจะเป็นเพราะว่าเขากลัวหรือเปล่าครับว่าแตงความเอาไปคงไม่ได้ใช้นะครับก็มีเทสเบดคนจนเป็นขวัญใจอยู่แล้วนะฮะก็เลยถึงวันนี้นะครับมีมาอีก1ตัวหลังจากที่เราทำประกอบชุดเซตคอมพิวเตอร์เซตนะฮะชุด 99,000 ไปนั่นก็แฟกเท่าแต่เป็นคนละตัวกันมันเลยมีคนถามเข้ามาครับแฟกเท่านะครับซื้อที่ไหนมีรุ่นอะไรบ้างนะครับพี่รีวิวให้ดูหน่อยได้ไหมวันนี้ครับก็เลยขอมาอีก1ตัวเป็นตัวนี้ครับ Fractal Design ARC MIDI R2Fractal Design นะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนใช้ทั่วไปคือไม่ได้เอาอะไรมากมายประกอบมาใช้ไปไม่น่าจะรู้จักครับสำหรับแบรนด์ Fractal Design แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อยู่ในวงการนี้มานานหรือว่าชอบปรับแต่งตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ด้วยตัวเองนะครับต้องย้ำนะฮะว่าด้วยตัวเองก็คือแต่งคอมด้วยตัวเองประกอบด้วยตัวเองน่าจะเป็นที่ต้องการครับเมื่อมันเป็นที่ต้องการเป็นที่ถามหาเนี่ยไม่ยากครับสำหรับแต่งคอมจัดมาให้เลยเดี๋ยวผมขอเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยครับฝาทางด้านหน้าครับเป็นพลาสติกลายปัดเซียนสีดำครับนะฮะไม่ใช่สีเทานะครับเคสทั้งตัวเป็นสีดำทั้งหมดทางด้านบนเนี่ยมันจะมีไดรฟ์เบย์นะครับ 5.25 นิ้วใส่ได้2ช่องและส่วนด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นตะแกรงแบบนี้มีโลโก้ Fractal Design ที่สำคัญฮะเวลาคุณจะทำอะไรเปลี่ยนพัดลมเนี่ยคุณไม่ต้องไปแงะฝามันออกมาครับกดเข้าไปแค่นี้มันจะเป็นสปริงล็อกเอาไว้สามารถใส่พัดลมได้2ไซส์ไซส์ละ2ตัวนะครับก็คือ120มิลแล้วก็140มิลนะครับบน1ตัวล่าง1ตัวสามารถใส่หม้อน้ำก็ได้นะครับใส่จากทางด้านในแล้วก็ขันจากทางด้านนอกได้เลยครับง่ายๆแค่นี้ครับเวลาเราใส่พัดลมหรือว่าหม้อน้ำด้านบนตัวเคสครับจะมี2ส่วนส่วนที่เป็นปุ่มนะฮะหรือว่าแผ่นลกับส่วนที่เป็นฝาบนจริงๆนะครับจะเป็นเฟรมเป็นกรอบแบบนี้แล้วก็เป็นตะแกรงเหล็กสีดำนะครับไอ้ตรงเนี้ยสามารถถอดได้ดึงสไลด์ออกมาเลยครับตึ๊กแล้วก็ยกออกไปพอยกฝาออกไปนะครับจะเห็นพื้นที่ในการติดตั้งพัดลมขนาด120มิล140รวมไปถึง180ครับตัวใหญ่สุดชุดหม้อน้ำก็เหมือนกันครับได้ทั้ง120มิลแล้วก็240มิลและตรงนี้ครับแผ่นแนลด้านบนข้างหน้านะฮะจะมีสวิตช์รีเซ็ตมีไมโครโฟนมีเฮดโฟนครับเป็น 3.5 มิลสวิตช์ออนออฟครับเปิดปิดนะฮะพร้อมกับไฟ LED แสดงการทำงานของฮาร์ดดิสก์แล้วก็เปิดเครื่องUSB 3.0 อีก2พอร์ตและสุดท้ายครับอันนี้เป็นสวิตช์ปรับไฟเลี้ยงของพัดลมนะฮะมีตั้งแต่5โวลต์7โวลต์ถึง12โวลต์มันปรับรอบผ่านแรงดันไฟตรงนี้เลยครับมีปลั๊กโมเล็ก4พินอยู่ข้างใน1หัวเสียบเข้าไปแล้วก็เอาพุตเป็นปลั๊ก3พินอีก3หัวครับทีนี้ครับผมให้ดูทางด้านหลังตัวเคสนิดนึงจะทำให้เราเห็นว่าพื้นที่ทางด้านบนเนี่ยเหนือตัวเมนบอร์ดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันมีพื้นที่ว่างอีก26มม.ครับจนถึงฝาด้านบนมันสามารถใส่หม้อน้ำได้นะครับ26มิลก็ประมาณนี้ทีนี้ครับพัดลมด้านหลังเนี่ยนะติดตั้งจากทางด้านในนะครับได้2ไซส์120มิลหรือ140มิลมันดูเหมือนกับว่ายืดออกมามันหดมาไม่ใช่หดดิมันขยายนะครับจากข้างในเนี่ยไม่ให้มันไปเกี่ยวข้องกับเมนบอร์ดนะครับทำให้เราดูเหมือนว่าแบ็คออฟพาเนลเนี่ยมันเป็นหลุมลงไปนะครับสังเกตแบบนี้ก็ได้มันจะวาล์วเข้าไปส่วน expansion slot ครับมีทั้งหมด7ช่องด้วยกันเขาให้ฝาปิดมาเป็นสีขาวอยากจะทำสีก็ได้หรือปล่อยให้มันเป็นขาวตัดกับตัวเคสสีดำก็สวยเหมือนกันและที่พิเศษครับตรงนี้เนี่ยมันเป็น expansion slot พิเศษเขาเรียกว่า expansion slot บนนะฮะหรือที่เรียกว่า expansion slot แนวตั้ง1 slot นะครับ1 slot นะฮะตรงนี้อย่าลืมว่าเป็น
expansion servo ส่วนล่าสุดครับช่องสำหรับใส่ power supply มันหลบพื้นที่จากทางด้านข้างทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะให้มันแบบได้ยืดหยุ่นได้เยอะนะฮะ power supply สามารถพลิกได้ครับจะบนจะล่างสลับเอานะแล้วข้างล่างของตัวเคสเลยมีฟิลเตอร์กันฝุ่นนะครับนี่ฟิลเตอร์ดึงมาแบบนี้เลยฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถล้างได้เลยเอาน้ำเนี่ยนะครับล้างไปเลยฮะมันเป็นพลาสติกฟิลเตอร์อ่ะทีนี้ครับให้ดูทางด้านล่างนะฮะพอเราถอดฟิลเตอร์ปุ๊บใส่เข้ามาปุ๊บมันจะมีขาเป็นลูกยางครับอยู่4ด้าน4อันหนาหรือว่าสูงจากพื้นเนี่ยประมาณ1เซนครึ่งนะครับทำให้มันมีพื้นที่ในการระบายความร้อนได้ด้วยนะชัดเจนนะครับตรงนี้ฝาข้างครับทางฝั่งซ้ายตรงนี้จะมีหน้าต่างที่เป็นอะคริลิกใสนะครับเขาติดพลาสติกกันรอยมาให้ปึ๊บผมดูแล้วเนี่ยมันออกสีแบบชาๆนะไม่ใช่สีใสนะครับสำหรับอะคริลิกตรงนี้เวลาฝุ่นมันจับนะครับแนะนำอย่าเอาผ้าที่มันแบบซักซากไปถูไม่งั้นมันจะเป็นรอยขนแมวลองหานาโนที่เป็นนาโนจริงๆครับใช้น้ำยาใช้กระจกเนี่ยแหละฉีดเข้าไปค่อยๆถูอย่าใช้ไม้ปัดขนไก่อย่าใช้ผ้าหยาบๆเปิดได้ครับดึงออกมาเลยฝาอีกฝั่งนึงไม่มีอะไรครับเป็นฝาเรียบๆเลยไม่มีปั๊มนูนนะฮะดึงได้ครับเปิดได้เป็นฝั่งที่เอาไว้จัดสายไฟนั่นเองครับเอาไว้หลบสายอ่ะเรากลับมาดูพื้นที่ใช้สอยในตัวเคสนะครับขอเริ่มจากพื้นที่ใหญ่สุดในการติดตั้งเมนบอร์ดก่อนเลยสามารถใส่ได้3ไซส์แน่ๆแล้วครับมินิ ITX Micro ATX รวมไปถึง ATX แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเสี่ยงใส่ EATX เนี่ยนะฮะอาจจะได้ครับแต่ว่ามันน่าจะติดนี่เลยฮะคุณจะเสียพื้นที่ตรงนี้ไปสำหรับลอดเพื่อเก็บสายไฟพอติดตั้งแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ครับมันยังเหลือพื้นที่ในการเก็บสายได้อยู่อ่ะทีนี้ครับพื้นที่อีกหนึ่งอย่างเวลาเราจะติดตั้งฮีทซิงค์ดูที่มันติดฝาข้างของเคสไหมสูงได้180มิลครับโดยประมาณนะครับฮีทซิงค์ของคุณจะสูงได้180มิลสำหรับเคสตัวนี้ต่อมาครับพื้นที่ในการติดตั้งการ์ดจอนะฮะตรงนี้เนี่ยเขามีให้ถึง200เท่าไหร่จะวัดดูเลยฮะราวๆ295มิลลิเมตรครับนะฮะประมาณนี้เลย295มิลแต่ถ้าเกิดว่าการ์ดใครเนี่ยยาวกว่า295มิลครับคุณถอดตัวนี้ได้เลยฮะเทรนะครับหรือว่าเบที่ใส่ฮาร์ดดิสตรงนี้ใส่ได้5ตัวนะครับถอดออกได้ผ่านการสไลด์ปึ๊บดึงออกมาเลยฮะแฟบมันก็จะได้พื้นที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกบานเลยนะครับทีนี้ครับคุณไม่ต้องกังวลแล้วว่าการ์ดจอคุณจะติดหรือเปล่าสบายสบายครับพอติดตั้งการ์ดเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งถ้าเกิดเราไม่ถอดไอ้เทรย์ออกเนี่ยนะฮะมันชนตัวการ์ดแน่นอนหรือไม่ก็การ์ดอะไรไปชนมันทีนี้ครับถ้าเกิดอยากจะใส่การ์ดตัวเนี้ย2 way SLI ทำยังไงถ้าเกิดไม่มีนี่นะครับมันก็จะไม่ใช่ปัญหาซึ่งมันไม่เป็นปัญหาจริงครับถอดมันออกได้ขันสกรูนะครับอันนี้ใส่ฮาร์ดดิสก์ได้อีก3ลูกนะครับปกติ5อันนี้3เป็น8ทีนี้ครับใส่การ์ด SLI เข้าไปการ์ดจอพอติดตั้งแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับได้ถึง2ตัวโดยที่ไม่ต้องพะวงอะไรเลยว่ามันจะติดอะไรเพราะเราถอดทิ้งออกไปหมดแล้วข้างหลังเมนบอร์ดเนี่ยหรือว่าฝาเคสฝั่งเนี้ยมันติดได้2ลูกสำหรับ SSD ขยับขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะฮะตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งมันอยู่หลังซ็อกเก็ต CPU ครับเวลาเราจะแกะฮีทซิงค์หรือเปลี่ยนชุดน้ำไม่ต้องรื้อเมนบอร์ดอีกแล้วนะครับเคสตัวนี้จัดมาให้บางคนเนี่ยจะซื้อเคสเนี่ยเฮ้ยดูถ้าเกิดตรงนี้มันทึบเลยเนี่ยไม่เอาครับเปลี่ยนตัวใหม่แฟกเท่าจัดให้กลับมาด้านนี้เหมือนเดิมนะครับยังเหลืออีกหนึ่งอย่างที่งงกันฮาร์ดดิสก์ 3.5 นิ้วจะไปอยู่ตรงไหนนะครับคุณไปหาซื้อเทรย์หรือว่าถาดแปลงไดเบย์ 5.25 นิ้วแปลงเป็น 3.5 นิ้วแล้วก็ใส่เข้าไปเออเพราะว่าไอตัวติดตั้งเบย์ 5.25 นิ้วเนี่ยตรงเนี้ยมันถอดไม่ได้ยังไงก็ถอดไม่ได้นะครับคุณติดเข้าไปเลยปึ๊บได้ครับอีก1ลูกซีรอมอีก1ลูกจบอีก1อย่างครับที่ต้องใส่คือ power supplyพื้นที่มันมีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะฮะเราเอาเทรเราเอาที่ใส่ฮาร์ดดิสออกไปหมดแล้วพื้นที่ที่มันใส่ power supply ได้เนี่ยมันยาวถึงหน้าเคสเลยไปยันนู่นเลยมันคงไม่มี power ลูกไหนมันยาวขนาดนี้ป่ะวะอ่ะพอติดตั้งปุ๊บก็เป็นแบบนี้ครับห่างจากตัวการ์ดอยู่นะครับแล้วพื้นที่ฝั่งเนี้ยห่างประมาณนิ้วครึ่งนะครับจากฝาด้านข้างสำหรับอุปกรณ์บันเดิลครับนะฮะจะมีชุดคู่มือครับ1เล่มแล้วก็เป็นสกรูฮะติดตั้งทั้งฮาร์ดดิสก์ SSD พัดลมนะครับรวมไปถึงตัวเมนบอร์ดอีก1ชุดเป็นสกรูสีดำทั้งหมดเลยทุกตัวเป็นไงครับแฟกเท่าตัวนี้นะครับจำชื่อไว้ให้ดี MIDI
R2 หรือว่า MIDI R2 นะเขาแถมพัดลมมาให้ครับ3ตัวเป็นพัดลมขนาด140มิลลิเมตร 1,000 รอบทุกตัวเลยบอดี้สีดำใบพัดสีขาวซึ่ง3ตัวเนี้ยสามารถปรับรอบได้นะครับผ่านสวิตช์หน้าพาแนลข้างบนน่ะ5โวลต์7โวลต์12โวลต์นั่นแหละมันใช้แรงดันในการควบคุมรอบนะครับง่ายๆแค่นี้เองอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของตัวนี้เทรย์หรือว่าถาดนะฮะที่ใส่ฮาร์ดดิสก์แล้วก็ SSD เนี่ยถ้าเกิดการ์ดจอคุณยาวนะครับคุณก็ถอดตัวนี้ทิ้งแต่ถ้าการ์ดจอคุณไม่ยาวนะครับอันนี้ตำแหน่งเดิมมันนะที่มาแบบเดิมๆเลยคุณสามารถสลับมาแบบนี้ได้ถ้าการ์ดคุณไม่ยาวแล้วมันต้องไม่ติดตัวนี้นะฮะแต่อีกหนึ่งเรื่องครับผมติดใจอยู่เรื่องเดียวเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ถาดตัวล่างเนี่ยถ้าเกิดมันไม่สูงขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่ติดการ์ดจอตัวที่2นะครับลองดูไหมลองทำเป็นสัก2สล็อตไหมใส่ฮาร์ดดิสก์ได้แค่2ลูกไหมหรือว่าใส่ได้3ลูกก็จริงแต่ว่าให้มันบางให้มันบีบลงมาหน่อยเพราะว่าพื้นที่มันยังพอเหลือนะแต่ที่เอาชัวร์เลยเนี่ย2ลูกก็พอแล้วเดี๋ยวนี้คอมถ้าเกิดไม่ใช่ระดับเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่ระดับอะไรเงี้ยลูก2ลูกก็เหลือเป็นที่แล้วครับนะฮะฮาร์ดดิสก์ไอ้ 3.5 นิ้วเนี่ยก็ลองดูแล้วกันโอเคเรื่องของราคาครับมันอยู่ช่วง 3,500 ถึง 3,600 ซื้อที่ไหนนะครับผมเซิร์ชเจอที่แรกคือ JB นะฮะก็ตามนี้ที่เหลือลองดูครับถูกใจด้านไหนก็ลองดูแล้วกันไม่อยากพูดมากก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณพี่ Art ARC ครับที่ส่ง Fractal ตัวนี้ให้เราขอบคุณ Fractal ด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆเจ้าครับที่อยู่กับเรามาโดยตลอดใจดีนะครับเอื้อเฟื้อทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพวกเราขออะไรไปก็ให้อยากได้อะไรไปก็ให้บอกนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมรับฟังเหมือนเดิมครับไลค์ Subscribe แชร์ทุกกำลังใจนะครับจากทุกคนคือแบบสิ่งที่ทำให้เราก้าวเดินต่อไปได้สุดท้ายนี้จริงๆครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกันแตงคอมสวัสดีครับ